สวัสดีค่ะเมื่อคืนมีข่าวด่วนที่สร้างความสนใจต่อสื่อมวลชนวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าฟีฟ่าสั่งถอดกรรมการสมาคมฟุตบอลยกชุดนะคะพร้อมกับตั้งกรรมการกลางขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งกรรมการกลางนี้จะมีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้โปร่งใสค่ะเป็นข้อตกลงของฟีฟ่ากับอดีตผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลรวมถึงผู้ร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งด้วยนะคะให้มีการตั้งกรรมการกลางขึ้นมาดูแลการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสกรรมการกลางนี้จะมีหน้าที่เฉพาะดูแลการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะไม่มีอำนาจยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลค่ะโดยฟีฟ่าจะมีคำสั่งปลดสภากรรมการสมาคมฟุตบอลชุดเก่าทั้งหมดตั้งกรรมการกลางขึ้นมาใหม่6คนโดยมีพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมเป็นประธานนายธนาชัยประสิทธิ์เป็นรองประธานรวมถึงมีตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอัยการและลูกสาวนายชัยพักษ์สิริวัฒน์อดีตผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเข้ามาเป็นกรรมการของสมาคมฟุตบอลด้วยนะคะโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นการปรึกษากันระหว่างฟีฟ่า AFC การกีฬาแห่งประเทศไทยผู้มีส่วนได้เสียทั้ง